สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมอันนี้อยู่ในแปลงหุงเป้าสือเนาะนี่ลูกน้องกำลังห่อฝรั่งกันอยู่แต่แปลงเนี้ยเดี๋ยวต้อมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนหน้านี้นี่คือแหมสุกไปขนของซะแล้วไม่งั้นจะให้เล่าในกล้องซะหน่อยคือก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยติดลูกแล้วก็ลูกเล็กกระท่อนกระแท่นแมลงลงเยอะคือก่อนหน้านี้เขาใช้เคมี 200% ใช่ป่ะนี่เราเข้ามาเปลี่ยนเป็นระบบ PRM ได้3เดือนเนาะน่าจะตีสัก3เดือนกว่าจะเริ่มใส่เริ่มคุมแล้วก็ฝั่งเนี้ยที่ทำผลอยู่ก็ยังไม่ได้คุมใบอ้อยคือยังไม่เต็มระบบแต่ใส่สูตรแห้งไป2เที่ยว3เที่ยวแล้วแต่ที่ไม่ขาดเลยก็คือสูตรน้ำฉีดพ่นตลอดเริ่มดีขึ้นหงเป้าสือลูกไม่ร่วงแล้วป่ะเดี๋ยวต้องพาเดินดูเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยเดินดูครับว่าแปลงนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็แนวโน้มในการเปลี่ยนมาเป็นเกษตรระบบ PRM เป็นไงกันบ้างเดี๋ยวตามดูกันครับผมนี่ห่อรุ่นที่3แล้วใช่ไหมเนี่ยดูเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี่จะได้ลูกอยู่แค่2แถวเนี่ยนะ2ล็อกเนี่ยนี่ก็เริ่มฝั่งนี้เราคุมแล้วแต่ฝั่งนี้เราจะเป็นแปลงใหม่ที่เราจะปลูกหงจนสื่อขึ้นสลิงแล้วก็เปลี่ยนหงเป้าสื่อเป็นขึ้นสลิงด้วยไปดูร่องอื่นนี่ลูกน้องกำลังไล่ห่อกันอยู่เนี่ยดูยอดก็ได้เหมือนเขาเรียกอะไรสุขภาพดีเหมือนแตงโมแล้วนะแปลงเราคือยอดมันเขียวตลอดอ่ะมันยอดพุ่งยอดเดินตลอดแล้วก็เงาเป็นขนแบบนี้อิทธิพลของโซคอนอิทธิพลของ PRM เห็นไหมเราเตรียมใบอ้อยไปแล้วแต่ยังไม่ได้ห่มเต็มที่ตัดหญ้าเคลียร์หญ้าก่อนเนี่ยฝั่งนี้ตัดแต่งไปเริ่มแตกตุ่มแล้วมายังจะทำทรงเลยป่ะเนี่ยหรือจะเอาอย่างนี้ก่อนรอบนึงก็เอางี้ก่อนก็ได้อาจจะมีแต่งละเอียดอีกนิดหน่อยแค่นั้นปลายที่มันสูงอะช็อตใช่อันนี้เราแต่งต้นไปรอบแล้วเนาะแต่ต้องค้ำเนี่ยคำดัดทรงนี่หลังจากที่เราแต่งไปก็ไม่ตัดทีหลังไอ้ร่องแรกอะออกแล้วมันจะออกแบบตุ่มๆเนี่ยมันแทงกับกิ่งแก่เลยนะหนูหนอแทงไม่เกรงใจเลยเดี๋ยวเราค่อยเลือกอีกทีนึงแต่ต้องให้ค้ำบอกต้องค้ำต้นหน่อยดัดต้นไม้กลางกลางหลักหนึ่งคือก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ตัดแต่งมาเลยพอออกชุดแรกแล้วแบบถ้าพี่ๆดูในช่องอยู่นะก็จะเห็นว่ามันเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้กำลังแข่งเนี่ยแบะเป็นทรงนางลำมั่วตัวไปหมดนี่เราซอยออกแล้วจะตัดทรงพุ่มใหม่นี่ก็เริ่มโอเคขึ้นนะดูเลยใบเขียวปี๋โอเคแล้วทำได้ด้วยอันที่มาดูมาครั้งแรกเหลืองอ่อยแล้วใบด้านกลานเป็นอะไรเลยดูดีขึ้นเยอะดูเลยนี่มีตะกั่วแตนต่อยมวยแล้วสิ่งมีชีวิตเริ่มกลับมาอ่ะเดี๋ยวแหวกดูดินกันหน่อยดิอันนี้เราใส่มันใส่ดินเราให้ใส่สูตรแห้งแล้วก็คุมไปแล้วโรยโซฟอนนี่ก็ยังไม่จับดีเท่าไหร่นะแต่ก็ยังไม่ถึงดินนี่เริ่มเป็นเม็ดแล้วเริ่มดีขึ้นเริ่มมีความฟูตอนแรกถอนไม่ได้เนื้อดินไปไหนมั้งแค่ดูก็อันนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเม็ดมาเลยนะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตกลับมาเนี่ยฮะโอเคอยู่นะเริ่มเป็นเม็ดแล้วนะแต่ยังไม่ละเอียดเท่าแปลงเราโน้นความชื้นก็โอเคเลยนะกำลังดีแย้มวาวดูยอดนะจากต้นแบบขี้เล่เริ่มดีละเดี๋ยวไปดูแปลงทางโน้นบ้างแต่ฝั่งนู้นยังไม่ได้คุมเพราะว่าติดไม้ครับเราก็จะจัดทรงไปเรื่อยเนาะแก้ไขจากเกษตรเคมี 200% นี่เลยหงจวนหรือหงปอกหงจวนอุตบายมันเขียวดีจังเลยมาครั้งแรกนะเหมือนต้นฝรั่งจมน้ำอะช่วงเขียวช่วงหลังนี่เองช่วงแรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่นะเนี่ยพอได้คุมนะดูทรงเนี่ยนะเฮ้ยพอมองอย่างนี้มันก็สวยอยู่นะเริ่มดีแล้วนะดูดีแบบเออเขาท่าเห็นแล้วชื่นใจต้องบอกก่อนว่าแปลงเนี้ยคือเราเรียกไงดีเป็นหุ้นส่วนอะ
เรามาคอนซัลต์เรามาแก้ไขปรับปรุงแปลงนี้โดยที่เราไม่คิดค่าเลี้ยงเราอยากให้ผลงานออกมาดีใช่คืออยากให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าสูตรที่เราทำอยู่ PIM ของอาจารย์ตีเนี่ยมันโอเคแล้วมันยิ่งทำอ่ะงานมันยิ่งเบาขึ้นงานยิ่งน้อยลงถ้าคุมได้ที่อย่างนี้แล้วนะเนี่ยดูโอ้โหแต่มันเขียวจริงเขียวแบบเขียวมันเงาเขียวดูแบบเนี่ยยอดสมบูรณ์ใบใหญ่เริ่มตอนแรกกับกิ่งมันจะพร้อมๆน้ำด้านอย่าว่าแต่หงเป่าเลยหงจ้วนตอนแรกมาเหลืองหมดเลยแถวเนี้ยสภาพดูไม่ได้แล้วก็เราเดี๋ยวเราคุมได้ที่แล้วเราจะแบ่งโซนเป็นเอาทั้งหมดอะมาหารให้ได้6โซนเพื่อเราจะทำผลผลิตให้ออกทุกเดือนรุมออกเนี่ยนะแปลงนี้ก็เพิ่งติดผลครั้งแรกก่อนหน้านี้นี่ทั้งเหลืองทั้งโซมทั้งเห็นอย่างนี้แล้วดีใจเหมือนกันนะถึงว่าเนี่ยบอสโซมมาที่เช้าดิคือที่แนวทางที่เราแก้ไขอันดับแรกเลยที่เรามาแปลงเนี้ยเราเห็นอย่างแรกเลยคือมันแฉะเกินให้น้ำผิดวิธีเลยให้น้ำจนนองจนแบบต้นไม้มันหายใจไม่ได้อะเราก็สั่งพร่องน้ำในร่องให้เนี่ยแล้วแต่ต้องคอนโทรลให้น้ำอยู่ในระดับนี้ตลอดนะจะเลี้ยงสภาพแวดล้อมแล้วก็ไม่ได้ให้แฉะเกินไปปรับเวลาลดน้ำลงเหลือแค่5นาที10นาทีดูจากความชื้นของดินโอ้ยหมดเลยเว้ยใส่ได้รอบเดียวพอปะเนี่ยน่าจะพอพอปีใช่ไหมพอรอบครับหมดรอบนี้ต้องทำไงต้องสต็อกเลยจะไปเอาที่ไหนสต็อกต้องสั่งหรือเปล่ากองเนี้ยพ้องต้องสั่งให้เปลี่ยนออกมาให้เลยนี่เราใช้ใบอ้อยไป25ตันใช้ไปแล้วค่อนแล้วมั้งนะครึ่งมั้ยมีพี่ๆหลายท่านก็แบบลงทุนสูงลงทุนอะไรลองคิดดูดีๆนะกระฟางเนี่ยฟางได้กี่เดือนต้องมองภาพรวมอย่าไปมองแต่ราคาแต่ถึงราคาก็ยังถูกกว่าราคาถูกกว่าด้วยแล้วก็ระยะย่อยช้ากว่าจุลินทรีย์เยอะกว่าจุลินทรีย์ดีด้วยไม่เน่าใช่คนที่เคยใช้เพราะใบอ้อยส่วนใหญ่เผาทิ้งไม่ค่อยมีใครใช้หรอกคนที่ใช้รู้เห็ดเกิดเองได้นี่บอกเลยนะตั้งแต่ใช้ใบอ้อยนะฟางเลิกมองเพราะมันแพงกระเซียวยุบโดนน้ำมุกยวบเลยเนี่ยโดนนี่นี่คุมตลอดแปลงเลยแต่ใส่เยอะๆอย่างเงี้ยใส่ไปเถอะคืออย่างน้อยมันก็อยู่ในพื้นที่เราอ่ะมันก็เติมอินทรีย์วัตถุในดินไปไม่งามให้มันรู้ไว้อย่างเงี้ยเริ่มดูดีขึ้นมากๆเลยหลังจากเปลี่ยนมาใช้ระบบ PRM ในการปลูกฝรั่งของต้นสือได้3เดือนแปลงที่ทำผลอยู่ก็ติดผลดีขึ้นลูกเลิกไม่ค่อยลายแล้วแล้วก็ไม่ร่วงด้วยสเต็ปในการจัดการที่นี่ก็คืออันดับแรกเนาะเราจัดการเรื่องระบบน้ำก่อนเราไม่ให้น้ำจนแฉะเกินเราให้น้ำแค่พอดีความชื้นเราเติมวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งโซคอนก่อนอันดับแรกเลยนะเราใส่โซคอนเสร็จคลุมฟางแล้วก็เติมวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งแต่แปลงเนี้ยเราจะให้ฟื้นฟูดินสูตรแห้งอ่ะทุกๆ2สัปดาห์แต่หลังๆมาเนี่ยมันบางทีขี้วัวเราทำไม่ทันก็อาจจะมีเลทไปเดือนละครั้งบ้างเนาะแปลงเนี้ยจะใส่สูตรแห้งได้ประมาณ 3-4 ครั้งละแต่ใน1อาทิตย์เนี่ย1สัปดาห์เนี่ยเราจะฉีดพ่นสูตรน้ำทุกๆอาทิตย์อ่ะอาทิตย์ละครั้งอย่างน้อยนะอาทิตย์ละครั้งมันก็ดีขึ้นเนี่ยจากของเดิมนะจากต้นแบบทำให้ดูเนี้ยตะกิ่งอย่างเงี้ยแต่กิ่งแบบเล็กๆแกนๆอันนี้คือร่างไม่เดินร่างไม่เดินกิ่งผอมแล้วตอนเนี้ยแปลงนี้ล็อกเนี้ยน่าจะล็อกท้ายสุดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือสูตรน้ำสูตรน้ำเนี่ยเราจะให้ช่วงเย็นแล้วก็ผสมเมทิลไลเซียมบิวเวอร์เรียกับอะบาซิลัสซับซิลิไปด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ในแปลงที่ทำผลอยู่ฝั่งนู้นอะลูกลายแมลงลงเยอะเพราะเขาใช้เคมีมันหนักเนาะ
ตอนแรกก็วัดใจกับคุณวิเชียรเหมือนกันคือแปลงนี้เจ้าของเป็นประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เป็นเจ้าของร้านสีฟ้าเบเกอรี่ครับแล้วท่านไปหาต้อมที่แปลงแล้วก็อยากให้มาช่วยทำแปลงนี้ก็เลยพอมาเห็นสภาพแล้วท้าทายดีคือมันแย่มันโซมากๆอ่ะก็เลยอยากทำเนี่ยดูเห็นมายอดใหม่ใช่ไหมสุขภาพดีก็คือยอดที่มันพุ่งแล้วยาวแล้วอวบใหญ่เงี้ยไม่ผอมดูดีขึ้นฝั่งนี้ช้าสุดฝั่งนี้เพิ่งเติมได้ไม่กี่ทีก็สรุปโดยเนื้องานก็3เดือนนี่เห็นผลอย่างเห็นได้ชัดเนาะหลังจากนี้เราก็แค่คอยดูความชื้นเติมฟื้นฟูดินสุดแห้งสุดน้ำตามรอบที่เนี่ยต้องจะจัดระเบียบในการทำงานแต่ละวันมีตารางงานที่ชัดเจนให้ลูกน้องเลยเพราะว่าต้องว่าไม่ได้เข้ามาตลอดต้องบอกก่อนแต่ต้องจะวางงานไว้ตลอดว่าวันนี้ทำอะไรวันนู้นทำอะไรอะไรเงี้ยผลลัพธ์มันถึงได้แบบเนี่ยดูนี่นี่นะสุดจัดครับโดนใจคือมันท้าทายตรงที่แบบแปลงที่แบบดูไม่ได้เลยเนี่ยดูนะยอดใหม่ดูติดเนี่ยมันน่าจะไม่ร่วงแล้วนะอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นี่แบบร่วงหมดอ่ะโอ้ยใช้ได้โอ้ม่อนกำลังห่อเลยว่ะล็อกเนี้ยดูดิสิ้นข้อคอรหาสิ้นข้อสงสัยตอนก่อนที่ต้อมจะมาเปลี่ยนมาใช้ PRM ต้องก็รู้สึกว่าจะดีจริงหรอว่ามันจะอะไรจริงหรอวะแต่ก็คือพอเราลองในฝั่งที่แบบเราทำมาจนสุดแล้วมันยังไม่โอเคพอมาเจอทางนี้เปิดใจลองเลยอ่ะมาลองดูพอคิดว่ามันได้ผลมันโอเคเนี่ยก็เลยเอามาบอกต่อก็อย่างที่เห็นเนาะ PRM ไม่ได้เน้นใส่ปุ๋ยเคมีอะไรขนาดนั้นเนาะต้องสรุปใจความสั้นๆเลยว่า PRM คือการดูแลพืชจริงๆมันคือการดูแลดินทำดินให้อุดมสมบูรณ์ทำดินให้มีกำลังเดี๋ยวพืชเขาพอดินดีอ่ะเดี๋ยวพืชเขาดูแลตัวเองได้เองอย่างที่เห็นเนี่ยนี่แหละอย่างพวกฉีดพ่นชีวพันธุ์อะไรพวกนี้พอถึงวันนึงสภาพแวดล้อมพอสมบูรณ์โอเคพวกนั้นของทุกอย่างพวกนั้นก็จะใช้น้อยลงเพราะว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์อยู่ในแปลงอยู่แล้วเนี่ยเนาะก็มาเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะใครสนใจการปลูกพืชแบบ PRM กันดูแลพื้นดินของเราแบบ PRM ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ท่อมด้วยเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ท่อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วยเดี๋ยวพามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ